สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็ถึงบทที่เขาที่ชาวไร่ชาวนาเขาจะเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวในนาเนี่ยก็เหลืองไปแล้วนะครับเหลืองแล้วก็ล้มแล้วด้วยนะครับก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ฤดูเก็บเกี่ยวก็มาถึงนะครับชาวไร่ชาวนาเขาก็จะได้มีเงินมีทองเพื่อที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไว้วันปีใหม่หรือใช้หนี้ใช้สินนะครับตามที่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันไว้นะครับนาผืนนี้ประมาณ20กว่าไร่นะครับเกือบ30ไร่นะครับนะครับนู่นนะครับสุดลูกหูลูกตานู่นนะครับจนถึงบ้านหลังนู้นเลยนะครับข้าวนี้ก็มันเริ่มล้มนะครับเริ่มล้มหลักการดูว่าข้าวจะเกี่ยวแล้วมีคุณภาพหรือไม่มันก็ไม่ยากนะครับถ้าข้าวมันออกรวงแล้วก็พอถึงเวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้นี่มันจะล้มลงต้นข้าวมันก็จะล้มนะครับนะบางพื้นที่มันก็ที่พื้นที่ที่แข็งแรงนี่ข้าวที่แข็งแรงมันก็จะไม่ล้มอย่างนี้เราก็ดูการดูข้าวว่าคุณภาพดีหรือไม่เราให้ดูที่คอมันตรงนี้นะครับถ้าคอนี่เหลืองนะครับคอนี่เหลืองนะแสดงว่าข้าวนี่จะดีนะครับจะดีนะครับเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วไปขายนี่ก็จะได้ราคานะครับจะได้ราคานะครับอย่างนี้นี่ข้าวมันไม่ค่อยเต็มเม็ดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเต็มเม็ดเท่าไหร่แล้วถือว่าเป็นมันยังไม่เนื่องจากเหตุผลที่เขาได้เก็บเกี่ยวเร็วก็เพราะว่าฝนมันตกทุกวันนะครับมิฉะนั้นเลยจะทำให้ข้าวเสียหายนะครับข้าวเน่าข้าวรีบเม็ดรีบเม็ดไรนะครับและช่วงนี้เราจะเห็นว่านกก็จะมาลงมากินข้าวนี่น้อยมากนะครับน้อยมากเหตุผลเพราะว่าข้าวมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยจะสมบูรณ์เหตุที่เราเห็นข้าวล้มมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฝนตกมาติดต่อกันเป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเดือนจึงทำให้ข้าวนี่ต้นข้าวเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับข้าวที่สมบูรณ์นี้มันจะยืนต้นนะครับมันจะยืนต้นแล้วก็รวงก็จะใหญ่นะครับรวงก็จะใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักโดนลมโดนไรนี่ถ้าต้นข้าวมันอ้วนๆนี่เวลาโดนลมพัดลมไรก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับนะครับแต่หลักของมันก็คือถ้าข้าวเริ่มเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะล้มนะครับมันจะล้มลงนะครับพอล้มลงปั๊บครั้งนี้ก็ต้องจ้างรถมาเกี่ยวข้าวนะครับสมัยใหม่คือสมัยปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนในเวลาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับเราก็จะใช้บุคคลจ้างบุคคลชาวไร่ชาวนามาด้วยกันมาลงแขกเขาด้วยลงแขกนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะครับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปเพื่อให้การทำนาสมัยก่อนนี่มันเขาเรียกว่าช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรนะครับเพื่อการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วขึ้นนะครับมันทำให้การเกี่ยวข้าวนี้ภายใน1วันนี้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้20 30ไร่นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับมันก็ทำให้การเกี่ยวข้าวที่จะไปจำหน่ายตามโรงสีมันก็ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ใช้คนเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวเป็นเรียงนะเป็นกำนะครับแล้วก็ไปกองไว้กองให้เป็นเนินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลำเลียงนะครับใช้วิธีการลำเลียงโดยใช้แรงคนจ้างนะจ้างกันแบกนะครับแบกข้าวเป็นกระสอบนะครับค่าแบกก็20บาท30บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นนะครับคือเกี่ยวให้เสร็จก่อนเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีรถ
มาเก็บเกี่ยวขึ้นไว้บนรถอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถรถบางชนิดก็สามารถที่จะทำให้ข้าวนี่ออกมาเป็นเมล็ดเลยได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาเที่ยวนวดเที่ยวอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็ไปถึงไปขายที่โรงสีได้เลยนะครับได้เลยอันนี้คือเทคโนโลยียุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นและอีกอย่างอีกประการหนึ่งนะครับเวลาคนเขาฉีดยาป้องกันแมลงนี่เราก็จะใช้โดรนนะครับเมื่อก่อนเขาใช้วิธีการเดินจ้างบุคลากรแล้วก็เดินนะครับเดินฉีดยากันมันเรียงแถวหน้ากระดานฉีดกันไปฉีดไปหนึ่งรอบกลับหนึ่งรอบนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาใช้โดรนในการพ่นยานะครับในการพ่นยาจึงทำให้การปลูกข้าวนี่เป็นไปได้รวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็แมลงทุกอย่างมันก็จะหายนะครับตายไปนะครับทีนี้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ชาวไร่ชาวนาเขาได้เก็บเกี่ยวข้าวรวดเร็วก็เพราะว่าเวลาน้ำท่วมนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าน้ำท่วมไปทั่วโลกนะครับน้ำท่วมไปทั่วนะครับพอน้ำท่วมไปทั่วนี่ทำให้การเก็บเกี่ยวมันเร็วขึ้นพอเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นนี่เวลาเอาไปตากเวลาเราเก็บแล้วเอาไปตากที่ลานตากข้าวนี่มันก็จะเจอแต่ฝนทำให้ข้าวนี่เกิดความชื้นพอเกิดความชื้นปุ๊บนี่การเก็บเกี่ยวของมันพอเกิดความชื้นในข้าวมันก็ถูกหักค่าความชื้นไปอีกนะครับถูกหักค่าความชื้นสำหรับประเทศไทยเรานะครับการเก็บเกี่ยวข้าวเจ้านะครับก็ช่วงนี้ก็เวียนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะ 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 นี่ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าข้าวเหนียวนี่จะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนึงเพราะข้าวเหนียวนี่เวียนหนึ่งก็20,000 30,000 นะ 15,000 18,000 20,000 นะครับแต่ข้าวเจ้านี่เมื่อก่อนเวียนละ 15,000 เดี๋ยวนี้เหลือ 8,000 9,000 นะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยคนเขาไม่ค่อยนิยมกันนะเนื่องจากเขามาใช้วิธีการกินข้าวเหนียวหรือข้าวไอ้ก็เลือกข้าวไหนข้าวหอมมะลิกันเยอะนะครับซึ่งข้าวหอมมะลินี่จะแพงกว่าข้าวสารธรรมดานะข้าวธรรมดานะครับซึ่งมีหลายพันชนิดนะครับข้าวในประเทศไทยนี่มีหลากหลายพันนะครับจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าจะกินข้าวประเภทไหนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังประสบพบปัญหากันอยู่นะครับแล้วก็เวลาไปขายต่างประเทศนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องสารยาสารเคมีนะครับเราจะเห็นว่าข้าวบ้านเรานี่จะโดนตีตลาดโลกจากประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศลาวหรือแม้กระทั่งจีนประเทศจีนเองมาเลเซียอินโดนี่เขาปลูกข้าวเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าของเขาคุณภาพก็คือฉีดใช้ยาสารเคมีน้อยมากแต่บ้านเรานี่กว่าจะได้เก็บเกี่ยวได้ฉีดกัน2รอบ3รอบนะครับเวลาเราเข้าไปตรวจสารเคมีนี่เราก็เจอพอเจอปุ๊บนี่ปัญหาก็เกิดนะครับเอาละครับกระไดรถเกี่ยวกำลังใกล้เข้ามานะครับกำลังใกล้เข้ามาตอนนี้เขาเกี่ยวช่วงริมขอบของไร่นาก่อนนะครับนี่คือการเกี่ยวข้าวนะครับยุคสมัยใหม่นะครับยุคสมัยใหม่ไม่เหมือนยุคสมัยเก่านะครับยุ่งยากนะครับยุคนี้เขาใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วนะครับครับพอดีฝนกำลังโปรยปลายนะครับฝนกำลังจะโปรยปลายอยู่พอดีสักพักก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสอีกแล้วนะครับท้องฟ้าก็แจ่มใสอีกแล้วนี่นะครับคือการเกี่ยวข้าวก็จะมีเด็กอยู่สองสามคนตามหลังมานะครับตามหลังรถเกี่ยวข้าวนะครับวิธีการเกี่ยวนะครับการเกี่ยวข้าวที่มีประสิทธิภาพก็อยู่ที่คนบังคับนะครับ
คือบังคับเครื่องยนต์นะครับให้มันเกี่ยวข้าวให้เก็บให้ได้เม็ดทุกเม็ดทุกต้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับสิ่งยากเพราะหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยก็มันก็จะเหลือข้าวเดินเก็บไว้ได้เยอะนะครับได้เยอะครับได้กันเป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับนี่นะครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวยุคใหม่นะครับการเกี่ยวข้าวที่มีประสิทธิภาพนะครับโอ้มีหนูด้วยเมื่อกี้มีหนูด้วยนะครับมีหนูด้วยนั่นหนูวิ่งทุกหนูวิ่งเครื่องจักรทันสมัยนะครับเครื่องจักรสมัยใหมไม่ต้องจับหรอกเปิดโอ้ตัวเบิ่มเลยนี่วะโอ้ปูนาเยอะแยะเมื่อกี้เห็นหนูวิ่งเต็มเลยเมื่อกี้หนูวิ่งกันเพียบเลยไม่แต่นี้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูนี่ไม่อันนี้ได้นั่นแหละเมื่อกี้เห็นหนูวิ่งกันเพียบเลยตัวมันเริ่มเลยตัวใหญ่ด้วยนะหนูตัวใหญ่เลยวิ่งนะครับท่านดูนะครับในเวลามันรถเกี่ยวข้าวนะครับมันเกี่ยวแล้วก็มันจะตัดหญ้าตัดข้าวแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาก็คือจะมีข้าวเกี่ยวไม่หมดนะครับข้าวที่เกี่ยวไม่หมดก็คืออันนี้นะครับนี่นะฮะเราจะเห็นข้าวนี่ฝังไว้เยอะเลยนะครับอันนี้นะครับพอเราเกี่ยวเสร็จแล้วพอมันเริ่มแห้งนี่เราสามารถเดินเก็บเกี่ยวเราสามารถเดินเก็บเอาไปขายได้นะครับเป็นถังๆได้เลยนะครับเก็บได้เยอะด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียของการเกี่ยวข้าวนะครับแต่ถ้าเราเกี่ยวด้วยบุคลากรหรือคนนี่นะครับมันจะเกี่ยวหมดนะครับมันจะเก็บเกี่ยวหมดเลยนะครับเพราะคนเขาจะเดินแต่เขาใช้ไอ้เครื่องมือเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะ
แล้วมันก็จะหมดนะครับมันก็จะหมดไปนะครับอันนี้คือข้อบกพร่องของการใช้รถเกี่ยวนะครับการใช้รถเกี่ยวนะครับก็วันนี้ก็เวลาเกี่ยวข้าวก็เริ่มเกี่ยวนะครับเริ่มเกี่ยวเหตุผลเพราะว่าฝนมันตกนะดูท้องฟ้าฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับดูท้องฟ้านะครับฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับฝั่งนี้แดดโล่งท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝนเมฆครึ้มมานะครับเมฆครึ้มมานะครับนะครับนี่คือข้อเสียของการเกี่ยวข้าวที่ไม่สามารถเกี่ยวข้าวได้หมดนะครับไม่สามารถเกี่ยวข้าวได้หมดซึ่งถ้ารายงานคนมันจะช้าการใช้แรงงานคนช้านะครับแต่ว่าการเกี่ยวข้าวจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องจักรจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะส่วนคนที่เดินตามหลังก็คือดูว่ามีหนูนาที่สามารถกินได้หรือไม่แล้วมีปูนาเมื่อกี้ก็ถ่ายให้เล่นดูว่าปูนาตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียของการเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องจักรข้อดีก็คือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เร็วนะครับได้เร็วมากนะได้เร็วก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของการเกี่ยวข้าวนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันเยอะนะครับคิดแต่เยอะวันนี้เกี่ยวข้าวน่าจะหมดก็นู่นแล้วครับช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้มันก็ประมาณเที่ยงกว่าๆครับรอบนึงก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ